องค์การพัฒนาที่อยู่อาศัยการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างเขื่อนสสล.ริมคลองลาดพร้าวรุดหน้าไปอีก2โครงการค่ะทั้งชุมชนคลองลาดพร้าวประชาอุทิศและชุมชนหลังสมาคมไทยญี่ปุ่นโดยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลค่ะมอบทะเบียนบ้านให้กับทั้ง2ชุมชนจำนวน31หลังพร้อมกับเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่ยังคงเห็นต่างติดตามได้จากคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานจากชุมชนคลองลาดพร้าวประชาอุทิศค่ะค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้กิจกรรมคืนความสุขให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองในครั้งที่2ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางลงมามอบทะเบียนบ้านให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศจำนวน31หลังคาเรือนค่ะนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากกรุงเทพมหานครกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจลงเรือติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านมั่นคงบริเวณริมคลองลาดพร้าวตั้งแต่ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม9จนถึงชุมชนคลองลาดพร้าวประชาอุทิศได้เดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมออนกราวสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในงานคืนความสุขให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองครั้งที่2สร้างคนสร้างบ้านสร้างการรับรู้สู่บ้านประชารัฐริมคลองที่ชุมชนคลองลาดพร้าวประชาอุทิศได้ทำการมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่คลองลาดพร้าวประชาอุทิศและชุมชนหลังสมาคมไทยญี่ปุ่นจำนวน31หลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายแก้ปัญหาชุมชนริมคลองผมเชื่อว่าความก้าวหน้าของเราเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งถึงแม้ว่ากทมจะทำงานยากสักนิดหนึ่งโดยท่านรองผู้ว่าที่อยู่ณตรงนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยโครงการคลองลาดพร้าวของเราเนี่ยไม่ว่าจะปักเสาเข็มเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วประมาณ 40% นะครับแล้วก็นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือในสิ้นปีนี้บ้านของผช.ที่ทำงานใน50ชุมชนเนี่ยจะก้าวขึ้นเป็น 40% เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามีการดำเนินการร่วมกันทั้งฝ่ายความมั่นคงในกระทรวงที่เกี่ยวข้องและในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์กติกาเนี่ยเราสร้างความเข้าใจได้ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสำเร็จและผมก็เชื่อว่าจะส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์และกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ปฏิบัติที่จะเป็นมหานครของอาเซียนต่อไปเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ครับขณะที่กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูธธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงมีบริการตัดผมฟรีบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนิทรรศการให้ความรู้โครงการดังกล่าวรวมถึงการจัดแสดงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสุขให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจนทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อ2วันก่อนท่านสรรเสริญนะคะลงพื้นที่ชาวบ้านก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ว่าทําบ้านใหม่ให้เค้านะคะดูบ้านเก่าเนี่ยเหมือนสลัมเลยนะคะไม่ดีเลยนะคะคือว่าสภาพการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็ไม่โอเคพอได้บ้านใหม่อะไรเนี่ยเขาก็โอเคก็ดีฮะก็มีความสุขดีและอย่างก็ถูกใจแหละนะเพราะว่าถ้าไม่ได้คสช.ก็คงจะไม่ได้ทําเพราะว่ามันยังไงอ่ะแค่ว่าทางคสช.เขาลงทุนให้เยอะเราก็ผ่อนคสช.ก็มันผ่อนได้ง่ายแล้วมันสบายแต่ก่อนที่เขาคัดค้านกันเขาไม่เชื่อแต่นี่ผมมาได้เฟสแรกเนี่ยใครก็มาดูผมก็บอกว่าเชื่อเขาเถอะคสช.บอกว่าเขาก็มาทำให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นคือที่เราเคยอยู่กันที่โปดที่แปะก็ดีขึ้นแหละทั้งนี้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองลาดพร้าวมีระยะเวลาโครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายปี2562มีระยะทางประมาณ 45.3 กิโลเมตรและเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้วจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองบางบัวคลองถนนคลอง2และคลองบางซื่อรวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในริมคลองจะได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักแหล่งและถูกกฎหมายค่ะ
ค่ะและภายหลังจากนี้ค่ะในการสร้างบ้านมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชุมชนคลองลาดพร้าวประชาอุทิศในช่วงของเฟส2แล้วก็เฟส3คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งเฟส2คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนและเฟส3ก็จะอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการรื้อถอนย้ายบ้านเก่าออกค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วในครั้งนี้ก็จะถือว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างถูกกฎหมายต่อไปค่ะ